วันที่12เมษายน2516วันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่3ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าหลักตัดสินความผิดถูกในวิชาธรรมในวิชาธรรมะ ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงความมุ่งหมาย ของวิชาธรรมะซึ่งต่างจากวิชาชีพก็จะชวนให้เกิดความสงสัยบ้างว่ามันจะผิดถูกอย่างไร ในการที่มุ่งหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงอยากจะกล่าวถึงหลักการวินิจฉัยความผิดหรือความถูกในฝ่ายวิชาธรรมะนั่นเสียเลยเราจะเรียกว่า ในอริยวินัยก็ได้สำหรับตอนนี้ขอให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าในอริยวินัยหมายความว่าถ้ามันมีอะไรแปลกออกไปจากที่เขาถือกันอยู่พูดกันอยู่หรือตีความกันอยู่ใช้คำพูดอยู่ก็ตามในระหว่างชาวบ้านกับเรื่องในศาสนาอย่างนี้ท่านก็แยกเรียกฝ่ายทั้งฝ่ายวัดคือฝ่ายศาสนานี่ว่าอริยวินัยใช้คำว่าในอริยวินัยเขาพูดกันอย่างนี้เขาตีความกันอย่างนี้ก็มีคำพูดที่ใช้อย่างนี้ก็ให้จำไว้ด้วยว่าถ้าได้ยินคำว่าในอริยวินัยก็ขอให้เข้าใจว่าที่ใช้พูดกันอยู่หรือตีความหมายกันอยู่ในพุทธศาสนาเป็นอย่างผู้ที่เคยอ่านข้อความในอังคุตตรนิกายที่เขายกมาไว้ในหนังสือกามนิตว่าการร้องเพลงคือการร้องไห้ในอริยวินัยการเต้นรำคืออาการคนบ้าในอริยวินัย การหัวเราะคือกิริยาของเด็กอ่อนนอนเบาะในอริยวินัยแยกไปชาติว่าในอริยวินัยตีความกันอย่างนี้ การเต้นรำคืออาการคนบ้าการหัวเราะเราเด็กที่ยังนอนเบาะหมายความไม่ต้องการให้หัวเราะให้ร้องเพลงอาการคนร้องไห้ ที่เราก็มีหลักที่แยกออกไปว่าในธรรมวินัยหรือในอริยวินัยหรือในศาสนานี่ก็มีอะไรที่แปลกจากชาวบ้านท่า นในวันนี้ก็จะกล่าวถึงหลักสำหรับตัดสินแห่งความผิดถูก ขอให้ทบทวนถึงข้อที่ว่า ได้พูดมาแล้วว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ วิชาชีพให้เกิดความรอดทางกายวิชาธรรมให้เกิดความรอดทางจิตหรือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมันควรจะได้นี่เห็นได้มันเป็นการแยกกันคือไม่ยอมรับไอ้ความรู้สึกคิดนึกของชาวบ้านที่ว่าทำมีกินมีใช้ร่ำรวยก็พอแล้วมีความมุ่งในทางธรรมมีความมุ่งหมายที่จะให้ไปไกลกว่าที่ชาวบ้านก็ต้องการ
ทีนี้มันก็มามีความลำบากตรงที่ว่าโดยเฉพาะมนุษย์สมัยนี้คนสมัยนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นก็ไปลุ่มหลงในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายหรือวัตถุหรือวิชาชีพจะหมดจนทำให้โลกทั้งโลกมันเปลี่ยนมากเกินไปคือเปลี่ยนมาในทางที่จะบูชาวัตถุนี่มากเกินไปจนกระทั่งว่าไม่ต้องมีพระเจ้าไม่ต้องมีศาสนาหรือพูดกันไปเสียเลยว่าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นนี่เป็นต้นย่อมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าในยุค 30-40 ปีมานี่ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยสุภาพบุรุษ ก็เดี๋ยวนี้ก็เต็มไปด้วยลิงทะโมน ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อมันประหยัดเวลาไปเข้าใจเองได้ไม่ใช่มุ่งหมายจะเสียดสีอะไรมากไปที่ว่าสุภาพบุรุษนั่นก็หมายถึงคนที่ดี พอที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพอันถาวรนะ ให้คำจำกัดความไว้สำหรับสุภาพบุรุษอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ก็เรียนเพื่อเห็นแก่ตัวข้างเดียว ก็มีแต่ลิงตะโมนในที่ทุกวนทุกแห่งเต็มไปด้วยโสเภณีทางวิญญาณ คือฝ่ายสตรีเพศที่ประดิษฐ์คิดค้นทุกอย่างให้เป็นไปเพื่อความยั่วนับตั้งแต่การนุ่งห่มที่มันน้อยลงหรือมีอะไรต่างๆมีกิริยาท่าทางมี การประดับตกแต่งชนิดที่มันยั่วจนสุดความสามารถที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาได้นี่ก็กำลังคิดได้มากแล้วก็จะคิดต่อไปอีก อย่างนี้ผมขอเรียกตรงๆว่าโสเภณีทางวิญญาณ แล้วขอร้องพวกคุณนะอย่าได้ไปเข้าใจผิดและไปหลง เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เดี๋ยวเราก็จะได้เวลาพิจารณาเหตุการณ์อย่างนี้กันบ้าง หลังจากการที่ได้ทราบกันเสียก่อนว่าหลักสำหรับตัดสินความผิดถูกนั่นมันมีอะไรบ้างในพระพุทธศาสนานี้ สำหรับความผิดหรือความถูกต้องนี่ เราก็มีปัญหายุ่งยากกันมากในโลกนี้กระทั่งร่นเข้ามาในประเทศของเราในครอบครัวของเราหรือแม้ในระหว่างบุคคลเพื่อนฝูง ถือหลักความผิดหรือความถูกเนี่ยความจริงหรือความไม่จริงเหมือนตอนนี้มันต่างกันมันจึงมีปัญหาสำหรับทะเลาะวิวาทกันหรืออย่างน้อยก็เถียงกันจนทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถือหลักแห่งความผิดหรือความถูกเนี่ยมันต่างกัน ก็ลองไปถามดูว่าเกิดมาทำไมนี่ก็ตอบต่างๆกัน ยิ่งไปถามคนที่มันต่างชั้นต่างวัยกันมากก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่อง ถามเด็กๆดูถามคนวัยรุ่นดูถามคนหนุ่มสาวดูคนพ่อบ้านแม่เรือนดูทั้งคนแก่คนชราดูว่าเกิดมาทำไมก็แล้วแต่ภูมิของจิตใจที่เขาจะอยู่ในภูมิไหนอย่างที่ได้เอ่ยถึงให้ฟังแล้วว่ามันมีภูมิกามาวจรบูชากามรูปาวจรบูชารูปบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามอรูปาวจรบูชานามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับกามหลายภูมิอย่างนี้ที่แม้ในภูมิเดียวกันมันก็ยังมีว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่า
เราจะต้องยอมรับรู้ให้ตรงกันเสียก่อนว่าเราจะพูดกันโดยหลักของอะไรของใครที่ผมกำลังจะพูดหรือจะบรรยายนี่ก็คือตามหลักในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าในอริยวินัยเขาถือความผิดถูกกันอย่างไรก็ถือตามคำของพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าวินัยแปลว่าระเบียบหรือระบอบคือสุดแท้อริยวินัยก็แปลว่าระเบียบของพระอริยเจ้าคือระเบียบแห่งการพูดจาการบัญญัติการทำความเข้าใจอะไรก็ตามของพระอริยเจ้า เอาใจความสั้นๆก็คือระเบียบของพระอริยเจ้าถือความผิดถูก ก็ตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ของพระอรหันต์เป็นผู้บัญญัติไว้พระอริยเจ้านี่ก็มีตั้งแต่พระโสดาบันเรื่อยกันไปจนถึงพระอรหันต์ ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดหรือเป็นจอม เพราะว่าตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองแล้วสอนผู้อื่นจนเกิดมีบุคคล ประเภทพระอรหันต์เหล่านี้ขึ้นมาทีนี้เราก็ถือตามคำของพระองค์ ที่ได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นความถูกต้องในธรรมวินัยนี้คือในคำสั่งสอนของพระศาสดานี้หลักเกณฑ์อันนี้ปรากฏชัดอยู่ในสูตรหนึ่งเรียกว่าโคตมีสูตรอังคุตตรนิกายขอให้ช่วยจำให้ดีจะจดหรือจะจำก็สุดแท้ขอให้ถูกต้องและแม่นยำนี่จะกล่าวคู่กันไปเลยว่าอย่างไรเรียกว่าผิดอย่างไรเรียกว่าถูกคืออย่างไรเรียกว่าถูกตามคำสอนของพระศาสดาอย่างไรเรียกว่าไม่ถูกข้อที่หนึ่งมีว่าสาราคะแล้วก็โนสาราคายะโนวิราคายะ เป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจมิได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเ นี่ยคู่แรกเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจนี่แปลตามที่เขาเขียนไว้ในแบบเรียนสำหรับนักธรรมเรียน ก็จะพูดให้ฟังโดยคำอธิบาย กำหนัดย่อมใจในที่นี้มันมีตัวหนังสือว่าราคะแล้วก็ไม่กำหนัดก็คือวิราคะราคะในที่อย่างนี้ไม่ได้หมายความถึงกำหนัดทางกามารมณ์อย่างเดียว หมายถึงกำหนัดด้วยความยึดมั่นทุกชนิดเลย นึกถึงอุปาทานกันแล้วกัน อุปาทานที่เป็นไปทางกามารมณ์อุปาทานที่ไปเป็นในทางความคิดเห็น หรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างงมงาย หรือว่ายึดมั่นว่าเราว่าของเราคือตัวกูของกู คำว่าราคะแปลว่าติดย่อมติดถ้าเป็นไปเพื่อย่อมติด แล้วก็เรียกว่ากำหนัดย่อมใจในที่นี้ถ้ามันคลายออกหรือจางออกก็เรียกว่าไม่กำหนัดย่อมใจนี่ตามตัวหนังสือวิราคะนะเป็นชื่อของอาการที่สำคัญที่สุดคือเมื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้องมีวิราคะคือคลายออกถ้าว่าคลายออกแห่งอะไรว่าคลายออกแห่ง
ความติดมั่นความยึดถือหรือความติดแน่นในสิ่งนั้นถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อให้ไปยึดมั่นถือมั่นติดในสิ่งใดแล้วก็ผิดแล้ว ถ้าสิ่งใดไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นจะ เป็นไปเพื่อไม่ติดไม่ยึดมั่นในสิ่งใดอันนี้แล้วก็ถูก เราก็สังเกตดูการกระทําของเราหรือของโลกก็ตามใจทำเป็นไปเพื่อยึดมั่นยึดถือหรือมั่นหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงรักโดยความเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวเราเป็นของเราผิด ต่อเมื่อไม่เป็นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าถูกเดี๋ยวนี้เรากำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างก็ไปรู้เอาเองถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะ มีความทุกข์พูดสั้นๆก็ว่าต้องมีความทุกข์ยุ่งยากมีปัญหามีความ หนักอกหนักใจตลอดเวลาข้อแรกคือว่าเพื่อความกำหนัดย่อมใจแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดย่อมใจแล้วก็เรียกว่าผิดตรงกันข้ามก็เรียกว่าถูกข้อที่สองสะโยคายะคโนวิสังโยคายะเป็นไปเพื่อประกอบไม่ได้เป็นไปเพื่อไม่ประกอบคำ ว่าประกอบในที่นี้ในแบบเรียนท่านอธิบายไว้ชัดว่าประกอบทุกข์ประกอบความทุกข์ก็หมายความสั้นๆว่าไปทำเขาแล้วมันทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาประกอบความทุกข์ขึ้นมา แต่ตัวหนังสือก็ว่าโยคะโยคะก็แปลว่าประกอบ ความหมายของมันมาแต่คำว่าผูกติดกัน เป็นภาษาเดิมๆของชาวบ้านก็คือผูกติดกันเช่นเอาวัวผูกติดกับแอกเอาม้าผูกติดกับไอ้แอกไอ้ที่เขาสวมคอม้าติดกับรถติดกับแอกของรถนี่คือคำว่าโยคะในความหมายเดิม การคิดการพูดการกระทำอะไรที่มันเรียนไปเพื่อการผูกติดกันแล้วก็มีผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดแล้วเนี่ยเราทำอะไรชนิดที่มันเป็นไปเพื่อทำให้เกิดติดกันกับความทุกข์ก็เรียกว่าผิดแล้วอันแรกเรียกว่าราคะอันที่หนึ่งเรียกว่าราคะกำหนัดย่อมใจอันที่สองเรียกว่าการประกอบมันมีอาการมันก็เนื่องกันถ้าไปติดใจอยู่ในสิ่งใดมันก็ติดแน่นอยู่กับสิ่งนั้นก็เกิดทุกข์ขึ้นมาข้อสองจึงว่าเป็นไปเพื่อประกอบความทุกข์มิได้เป็นไปเพื่อการ ออกห่างจากความทุกข์ก็เรียกว่าผิดอีกข้อที่สามเรียกว่าอาจยายะแล้วก็โนอัปจยายะเพื่อเป็นไปเพื่อสะสมไม่ได้เป็นไปเพื่อไม่สะสมท่านอธิบายไปชัดว่าสะสมกิเลสเทือความว่าสะสมก็แล้วกันจะเป็นเรื่องสะสมกิเลสสะสมความทรัพย์สมบัติสิ่งของมันก็เหมือนกันถ้าทำไปด้วยกิเลสข้อความนี้กล่าวไว้สำหรับภิกษุหรือบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่ให้คฤหัสถ์ก็ต้องเอาไปจัดแต่ความพอดีเสียใหม่
ถ้าสะสมกิเลสหรือสะสมวัตถุสิ่งของก็ตามบรรพชิตก็ไม่ทำเลยแต่ถ้าสะสมโดยความคิดที่ว่ามันจะต้องใช้ประโยชน์เพื่อทำลายกิเลสแล้วมันก็ทำได้สะสมในที่นี้จึงหมายถึงสะสมสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นไปเพื่อสะสมสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก็เรียกว่าผิดแน่ถ้าหมายถึงสะสมกิเลสก็หมายความว่าเราทำความเคยชินในการมีกิเลสการเกิดกิเลสมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เราสะสมกิเลสที่จะสะสมวัตถุสิ่งของการกระทำการที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมากขึ้นมากขึ้นนี่ระวังให้ดี ในบ้านในเรือนมันมีอะไรที่เต็มไปด้วยค่าของมันที่เป็นไปในทางส่งเสริมกิเลสแล้วก็ระวังให้ดี มันจะมันผิดนะคือมันจะมีความทุกข์ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มักจะไม่ค่อยคำนึงกันสะสมเข้ามาสะสมเข้ามาเพื่อส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นไม่ได้ระวังให้ดีนี่ข้อที่4ก็ว่าเพื่อความอยากใหญ่มหิตชตายะโนอปิชิตายะเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความอยากน้อยเรื่องนี้ก็เข้าใจผิดกันอยู่ว่าเท่าไรเรียกว่าอยากใหญ่เท่าไรเรียกว่าอยากน้อย พูดต่อกันไปถึงข้อที่5จะเลยว่าอสันตุทิยาโนสันตุทิยาไม่เป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษไม่ได้เป็นไปเพื่อสันโดษนี่มันคล้ายกันมากอยากใหญ่กับอยากน้อยสันโดษไม่สันโดษกับสันโดษนี่มันคล้ายกันมาก อยากใหญ่คืออยากออกไปอยากออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่หยุดไม่มีการหยุดหรือการพอในเรื่องของความอยากอย่างนี้เรียกว่าอยากใหญ่มันผิดเพราะมันเกินยิ่งกว่าเกินที่ไม่สันโดษหมายความว่าส่วนที่มีแล้วนั่นไม่รู้จักกินดี จะได้มาเท่าไรก็ไม่รู้จักยินดีมีอยู่แล้วใช้อะไรอยู่แล้วนี่ก็ไม่ยินดี ถ้ายินดีบ้างเท่านั้นในสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่มันมีอยู่มันเนื่องกันกับข้อที่ว่าอยากใหญ่ถ้าเรารู้จักยินดีเท่าที่มีอยู่มันก็จะหยุดอยากใหญ่หรือว่าเอากำไรไว้ก่อนหรือแม้แต่คำว่าเจียมตัวอย่างนี้มันก็อยู่ในความหมายอันนี้ถ้าเราไม่พอใจเท่าที่เรามีหรือเราเป็นอยู่บ้างแล้วเราไม่อาจจะเจียมตัวได้ไม่ต้องอยากใหญ่แล้วก็มีหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยน่าจะมีตั้งแสนตั้งล้านตั้งอันแล้วมันก็ไม่พอใจด้วยเท่าที่มันมีอยู่ก็เลยหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยนั้นสิ่งที่ทำขึ้นมาได้วันนี้ควรจะมีโอกาสสำหรับจะมีความรู้สึกพอใจเพื่อจะได้เกิดความพอใจปีติปราโมทย์เคารพตัวเองแล้วมันสบายแล้วมันจะป้องกันไอ้โรคเส้นประสาทได้คือไม่หิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยนั่นเอง วันนี้เรียนได้เท่านี้มันก็ควรจะมีเวลาหนึ่งซึ่งพอใจว่าเราเรียนได้เท่านี้เพียง น้อยแต่มันไม่ได้เรียนอะไรเลยหรือมันไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์เลย
อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะพอใจแต่ถ้าได้ทำอะไรในวันนี้หรือเรียนอะไรในวันนี้ที่มันเป็นประโยชน์รู้สึกอยู่ว่าเป็นประโยชน์ก็ควรจะมีโอกาสพอใจกับสิ่งนั้นนั่นจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมีปีติปราโมทย์แล้วก็มีความเคารพตัวเองว่ามีดีมีอะไรที่ดีมีส่วนที่ได้ทำดี ก็ไม่หิวเป็นเปรตคือมีความพอใจก็เป็นความอิ่มถ้าความที่อยากเกินประมาณก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้มีความเข้าใจผิดกันอยู่คือบางคนอธิบายคำว่าสันโดษในพุทธศาสนาผิดเป็นว่าไม่ให้ทำอะไรมากออกไปว่าเอาเองอธิบายอย่างนี้ผิดแล้วว่าเอาเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นจนถึงกับครั้งหนึ่งออกหนังสือออกแจ้งความโดยทางราชการให้หยุดสอนสันโดษให้หยุดสอนเรื่องสันโดษ ผมก็เคยถูก กล่าวหาเรื่องสอนสันโดษ จนต้องไปชี้แจงกันเป็นการใหญ่ ไม่คำว่าเราไม่เชื่อคำขอร้องไม่ตามคำขอร้องของรัฐบาลถ้าไม่สอนเรื่องสันโดษเนี่ยคนจะเป็นโรคเส้นประสาทกันหมดทั้งประเทศ คือมันเป็นหิวเป็นเปรตอยู่เสมออย่างที่นี่มักจะมีคนถามแทบจะทุกวันนะ ว่าไอ้งานของท่านเมื่อไรจะเสร็จมันงานก่อสร้างหรืองานในวัดนี่ ก็บอกว่าคุณถามไม่ถูกเรื่องเพราะที่นี่มันเสร็จทุกวัน ทำอะไรเสร็จทุกวันเป็นที่พอใจทุกวัน คุณลองคิดดูว่าถ้าไม่มีเสร็จนะหมายความว่าอย่างไรมันก็เป็นห่วงวิตกกังวลหิวกระหายเป็นเปรต ถ้าเสร็จทุกวันมันมีส่วนที่พอใจทุกวันทุกวันทุกวันมันตรงกันข้าม ในจิตใจมันก็สบายมันก็นอนหลับ ผมก็เลยอยากจะให้พวกคุณนี่เอาไปคิดดูว่าถ้าจะมีวิธีการชนิดที่ทำให้เรารู้สึกพอใจในตัวเองในการกระทำได้ทุกวันมันจะเป็นอย่างไร จะเป็นคนบ้าหรือว่าจะเป็นคนไม่บ้าเป็นคนที่รู้สึกสบายพอใจหรืออิ่มอยู่ตลอดเวลา หรือไม่มันเป็นเคล็ดนิดเดียวอ่ะมันเกี่ยวกับความคิดที่มันกลับกรอกได้ก็ดูหน้าให้คนที่มันเซียวอยู่เสมอมีแววตาที่แสดงความหิวเป็นเปรตอยู่เสมอส่วนมากแม้เป็นพระเป็นเนนนี่ก็มีเนี่ยเพราะมันขาดความอิ่มที่จะหล่อเลี้ยงให้พอใจอยู่ด้วยความหิวกับอยู่ด้วยความอิ่มนั้นมันต่างกันมากหน้าตาของคนท่านจึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเรื่องว่าอย่าเป็นไปเพื่ออยากใหญ่ยังเป็นไปเพื่อไม่สันโดษให้เป็นไปเพื่ออยากน้อยและให้สันโดษสำหรับระดับปริมาณสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นมันก็ต่างกันบ้างไปพิจารณาเองแต่มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าอยากใหญ่นั้นมันอยากเกิน อยากน้อยนั่นนะคือหมายความว่าเท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นที่ควรจะอยากและที่ควรจะทำที่ทวนได้มาเท่าไหร่นิดหนึ่งก็จะต้องพอใจกับมันมันจะได้มีเวลาที่เป็นสุขหน้าที่หนึ่งก็ยังดี พอใจในการกระทำที่ทำได้เป็นผลขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งถ้าดีกว่านั้นก็พอใจไปพลางในความสำเร็จที่มันเกิดขึ้น พอใจไปพลาง
มันก็เป็นคนที่มีความสุขในการงานได้ทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางไม่ต้องรอรับผลงานอันสุดท้ายครั้งสุดท้ายทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางก็เลยเป็นคนที่อิ่มอยู่ตลอดเวลาส่วนที่ว่าจะทำอะไรใหม่ออกไปเพิ่มออกไปนั่นมันทำได้เพราะไม่ได้ห้ามไว้บางทีมันจะช่วยซะอีกจะมีเรี่ยวแรงสำหรับทำต่อไปตามสมควรที่จะทำถ้าได้มาก็ไม่พอใจได้มาก็ไม่พอใจแล้วจะเอากำลังไหนที่จะไปทำให้มันต่อไปอีกเพราะมันรู้สึกไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พอใจซะเลยนั่นเรื่องสันโดษนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่าไปเข้าใจตามคนบางคนว่าเองว่าฆราวาสไม่ต้องสันโดษถ้าอย่างนั้นจริงฆราวาสก็จะต้องเป็นโรคเส้นประสาทมากกว่าบรรพชิตเพราะความที่ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ได้มาในเรื่องอย่างนี้ผมเคยสอนหรือเคยแนะนำให้สังเกตว่าไอ้พวกปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่แล้วมานะเขารู้จักหากำไรคือความพอใจ อยู่เป็นสุขไอ้พวกลูกหลานเหลนสมัยนี้หิวเป็นเปรตเสมอมันจึงมีเรื่องมากเรื่องเบียดเบียนโดยกันโดยเฉพาะเนี่ยมากทะเยอทะยานจนไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนกันเราไปดูไอ้คนทำนาไถนาขุดดินด้วยจอบเนี่ยฟันทีหนึ่งเขาก็ยังยิ้มอยู่ฟันทีหนึ่งเขายังยิ้มอยู่อย่างนี้มันก็มีความสุขได้ในการขุดดินนั่นแหละทีหนึ่งก็มีความสุขทีหนึ่งเพราะว่ามันเสร็จไปทีหนึ่งมันเพิ่มออกไปทีหนึ่งเขาเงื่อนอยู่แต่ก็จะสับให้ลงไปดีๆแล้วก็พอใจทุกทีที่สับลงไปได้ดีไม่ต้องรอว่าทำนาเสร็จเกี่ยวข้าวจึงจะพอใจแม้ทำอยู่นี่ก็พอใจสันโดษว่าเราได้ทำงานของเรารุดหน้าไปนิดหนึ่งนั่นจึงเป็นชาวนาที่มีความสุขแล้วก็มีความสุขกว่าคนที่ไม่ใช่ชาวนาที่มีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมากแต่หิวเป็นเปรตอยู่เสมอนี่ขอให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อว่าถ้าเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่ใช่เพื่ออยากน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษแล้วไม่เป็นไปเพื่อสันโดษแล้วให้ถือว่าผิด ที่ข้อ6สังคณิกายะเป็นไปเพื่อระคนกันเป็นหมู่โนปวิเวกายะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิเวกนี่ก็แม่ก็จะต้องรู้ความพอดีสำหรับบรรพชิตและความพอดีสำหรับฆราวาสแต่แม่สำหรับฆราวาสก็ต้องถือข้อนี้สังคณิกายะระคนกันเป็นหมู่เดี๋ยวนี้ออกจะมากเกินคือนิยมที่จะเล่นหัวสนุกสนานหยอกเอิญกันเป็นหมู่เนี่ยมากเกินแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยของพวกคุณผมอยากจะระบุลงไปว่ามันมากเกินไม่เป็นไปเพื่อปะวิเวกายะคือเวลาที่จะหลีกออกไปนั่งคนเดียวคิดนึกศึกษาอย่างลึกซึ้งมันมีน้อยเกินหรือมันไม่มีก็ได้ อย่าเพื่อเข้าใจว่าเราเป็นเด็กยังไม่เหมาะที่จะคิดอะไรคนเดียวหรืออยู่สงบอารมณ์คนเดียวหรือคนหนุ่มคนสาวไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นมันต้องมีเวลาที่ไม่ถูกรบกวนแล้วก็เป็นอิสระความคิดนึกจะได้ดี แต่มันไม่สนุกหรือมันจะไม่ชวนให้ทำไอ้การละคนกันเป็นหมู่เล่นหัวหยอกเอิญกันมันสำคัญกว่า
สิสนุกกว่าไปสิ ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าไอ้คนที่เขาทำอะไรสำเร็จโดยเฉพาะพวกฝรั่งเองเหมือนกันมันมีเวลาที่อยู่คนเดียวคิดนึกอะไรอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่จะไปคลุกคลีกันเป็นหมู่ที่แม่นักเรียนก็เหมือนกันนักศึกษาสูงขึ้นมาก็ควรจะมีเวลาที่ทำอะไรอย่างลึกซึ้งแยบคายอยู่คนเดียวให้มากเหมือนกับที่พระหลีกออกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะคิดนึกพิจารณาทำกรรมฐานนั้นให้มันมากกว่าที่จะมาละคนกันเป็นหมู่แม้แต่ไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้เป็นเวลาที่ให้มันน้อยกว่าแล้วก็อยู่ที่คนเดียวคิดนึกศึกษาอย่างลึกซึ้งให้มันมากเพราะว่าเรื่องธรรมะนี่มันลึกซึ้งและมันมาก ขอให้กลับไปนี่ทดสอบดูดีๆว่าการละคนกันเป็นหมู่มันจะมากเกินควรส่วนการหลีกออกเป็นผู้สงบสงัดวิเวกนะจิตใจเป็นอิสระแล้วคิดนึกอะไรอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะไม่พอยังไม่พอถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้มันเป็นไปเพื่อสงัดจากหมู่เนี่ยมันมากกว่าที่จะไปพบกันเป็นหมู่ในเมื่อมันมีเหตุผลที่จำเป็นหรือสมควรข้อที่7เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่ได้เป็นไปเพื่อความขยันขันแข็งเรียกโกสัจฉายะเป็นไปเพื่อเกียจคร้านโนวิริยารัมภายะไม่ได้เป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรเดี๋ยวนี้ดูจะปนกันยุ่ง เรื่องเรียนเป็นเล่นเรื่องเล่นเป็นเรียนมันปนกันยุ่ง ไม่รู้จะเพียนกันตรงไหน เกียดคร้านกันตรงไหน เอาละเป็นว่าเกียดคร้านนี่ก็คือเฉื่อยชาอ่อนแอหวังหาความสุขจากการหยุดพักการนอนการอะไรเสียไม่มีความขยันขันแข็งไม่ว่องไวก็เรียกว่าผิดมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำหรับใช้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอยู่ข้อหนึ่งว่าเป็นคนกระปรี้กระเปร่านี่หมายความว่ามีความพอเหมาะพอดีในการที่จะเคลื่อนไหวในการที่จะกระทําหน้าที่เป็นความไม่เกียจคร้านที่พอเหมาะพอดีที่บริบูรณ์ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งระบบประสาทต่างๆคนเรานี่ถ้าลงร่างกายไม่ดีมันก็ขี้เกียจเหมือนกันถ้ารู้สึกไม่สบายมันก็รู้สึกขี้เกียจตามมาต้องปรับปรุงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งของร่างกายของจิตใจของระบบประสาทหรือของวิชาความรู้ความคิดความเห็นไปซ้ำไปมันจึงจะกระตุ้นให้ลุกขึ้นทำหน้าที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นทำหน้าที่ก็ต้องจัดตัวเองให้มันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้หรือมีความสนุกไปในการงานก็ได้มันก็มีความเพียรของมันเองถ้าเราเบื่อการงานมันก็เพียรไปไม่ไหว ต้องจัดทุกอย่างให้มันเข้ารูปจนสนุกสนานในการทำงานนะก็เป็นความเพียรที่ดีคือไม่เป็นทุกข์ ข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายทุพพรตายะเป็นไปเพื่อเลี่ยงยากโนสุพพรตายะไม่ได้เป็นไปเพื่อเลี่ยงง่ายอย่างนี้แล้วก็ผิดเนี่ยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดา เลี่ยงยากคือเป็นอยู่ยากกินอยู่ยากพอใจยากก็ ทั้งจู้จี้พิถีพิถัน
มันจะบ้าแล้ว เรียกง่ายก็หมายความว่าเมื่อมันเป็นอาหารหรือว่าการเป็นอยู่ก็ตามที่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ให้เสร็จๆไปแล้วมีความสบายไม่หมดเรื่องแล้วก็ไม่เป็นการกินของแสลง ไอ้เลี้ยงยากยู่จี้พิธีพิถันนั้นจะเปลืองมาก แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปได้ของแสลงมาทั้งนั้นไม่ถูกตรงตามหลักของอนามัยสำหรับคนที่เลี้ยงยากเรามักจะเป็นคนที่จิตไม่สมประกอบนะ จำคำว่าเลี้ยงง่ายไว้ด้วยตลอดชีวิตเราจะเป็นคนเลี้ยงง่ายเราจะเลี้ยงตัวเองก็ตามใช้ผู้อื่นเลี้ยงก็ตามให้เป็นคนเลี้ยงง่าย ชาวบ้านก็เลี้ยงตัวเองบรรพชิตภิกษุสามเณรก็เรียกว่าคนอื่นเลี้ยงอยู่มากก็ต้องเลี้ยงง่ายที่นี่เราเลยให้ถือไอ้หลักคำขวัญเรื่องก็แล้วแต่จะเรียกนะกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาสมีเป็นอยู่อย่างตายแล้วก็มี ให้มันง่ายไปหมดของที่จะกินหรือว่าภาชนะที่จะใส่หรือกิริยาอาการที่จะกินให้มันง่ายคำ อาบน้ำในคูนะหมายความว่าเป็นความง่ายเกี่ยวกับการเป็นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอาบน้ำในคูจริงๆตามตัวหนังสือเอาแต่ความหมายของมันจะอยู่อย่างอาบน้ำในคูอะไรก็ทำได้เพื่อความเลี่ยงง่ายนั่นเองนี่เป็นข้อสุดท้ายไม่ต้องอธิบายอะไรมากนักนี่ลองทบทวนดูว่าถ้าเป็นไปเพื่อติดมั่นในสิ่งใดเป็นไปเพื่อประกอบความทุกข์สะสมสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอยากใหญ่แล้วก็ไม่สันโดษแล้วคลุกคลีกันเป็นหมู่เกียจคร้านในการงานแล้วก็เลี่ยงยาก8อย่างนี้เรียกว่าผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ถูกก็จะเป็นไปเพื่อคลายออกคือไม่ไปยึดมั่นติดมั่น เป็นไปเพื่อไม่ประกอบในสิ่งที่เป็นทุกข์ เป็นไปเพื่อทำลายกิเลสก็อยากแต่น้อยเท่าที่จำเป็นให้ก็ยินดีเท่าที่มีกำลังมีอยู่กำลังได้อยู่ก็สงัดจากหมู่ขยันขันแข็งก็เลี่ยงง่าย8อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกเป็นหลักตัดสินธรรมวินัยจะประพฤติผิดหรือประพฤติถูกก็ใช้ได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นี่เรียกว่าหลักการตัดสินความผิดถูกในฝ่ายธรรมะในฝ่ายวิชาธรรมะหรือในอริยวินัยของพระพุทธเจ้า นี่ถ้าไปพูดกับพวกวัตถุนิยมจัดสมัยนี้หรือพวกที่งกเงินหรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็ไม่มีทางจะเข้าใจกันได้หรือพูดกับพวกที่เขาตามใจตัวเองเสียจนชินก็ไม่มีทางจะเข้าใจกันได้ในการที่จะถือหลักผิดถูกในแบบนี้ขอให้ไปปรับปรุงตัวเองกันแล้วกันนี่เรียกว่าการตัดสินผิดถูกเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการมีชีวิตเป็นอยู่ที่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเรามีการศึกษาก็มีหลักสำหรับที่จะเชื่อมันก็เลยเกิดมีหลักสำหรับจะตัดสินว่าจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อจะยอมรับเชื่อยอมรับเอาด้วยความเชื่อหมดหรือว่าจะไม่ยอมรับเอานี่อีกแผนกหนึ่งเขาเรียกว่าหลักสำหรับตัดสินเกี่ยวกับความเชื่อมีอยู่ในสูตรชื่อว่ากาลามสูตร
อังคุตตรนิกายและที่อื่นก็มี เขาเรียกกันท่านสันนกาลามสูตรควรจะรู้จักไว้ถ้าพูดกาลามสูตรแล้วก็ให้รู้เถอะว่ากล่าวถึงหลักสำหรับตัดสินความเชื่อ นี่สำคัญมากจะพูดกันแต่หัวข้อเท่าที่จะทันแก่เวลา คือมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนนั้นมาสอนอย่างนี้คนนี้มาสอนอย่างโน้นวันหนึ่งเดือนหนึ่งไม่รู้จักกี่พวกจะเชื่อพวกไหนดีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเป็นหลักไว้อย่างที่มีอยู่ในสูตรนี้ว่าอย่าถือเอาคือเชื่อนะยอมรับไปเชื่อด้วยเหตุเหล่านี้คือท่านตรัสเป็นลำดับไปถึง10 10อย่างแต่ผมมาจัดให้เป็นหมวดหมวดให้มันง่ายแก่การจำการจำให้เป็น4หมวดรวมกันเป็น10อย่าง หมวดแรกเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังก็มีจัดว่าอย่ารับเอาไปทันทีคืออย่าเชื่อเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาบอกต่อสืบกันมาคืออ้างเหตุผลว่าคนนั้นก็บอกกันมาสอนกันมาสอนกันมาจนถึงบัดนี้อย่าถือว่านั้นเป็นเหตุผลที่พอแล้วสำหรับจะเชื่อเลย นี่ก็เรียกมาอนุสเวนะเป็นภาษาบาลีจำได้ก็ดีมาอนุสเวนะอย่ารับเอาเพราะการฟังตามกันมาแล้วก็มาปรัมปรายะอย่ารับเอาเพราะว่าทำตามสืบกันมาที่เดียวนี้ก็ดูจะเรียกกันว่าไอ้ traditional มีเหตุผลเพียงว่าเพราะทำตามสืบกันมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือเอาเป็นเหตุผลที่จะมาบังคับให้เชื่อหรือว่าให้รับเอา อีกอันหนึ่งก็ว่ามาอิติกิรายะเพราะว่าเขากำลังเล่าลืออยู่กระชอนเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นที่ยอมรับกันแก่ทุกคนในเวลานี้ นี่มันมีอยู่3อย่างอย่างนี้เหตุผลฟังสอนสืบกันมาทำตามสืบกันมาหรือว่ากำลังกระชอนเป็นที่รับรองระบือรือชาอยู่ในบัดนี้3อย่างนี้เกี่ยวกันได้ยินได้ฟังทางหูอย่าเพ้อรับเอาโดยเหตุผลเพียงเท่านั้นทีนี้หมวดที่2เกี่ยวกับตำรามีข้อเดียวมาปิตกะสัมปทานเนนะอย่าเชื่อด้วยการอ้างตำราบาลีว่าปิตกะอย่าอ้างปิดกรวมทั้งพระไตรปิฎกนี้ด้วยปิดกคือตำราสมัยก่อนเขาคงจะจดใส่ใบไม้แข็งๆหรือใส่ของแข็งอะไรบางอย่างบางๆแล้วทิ้งกองลงไปไว้ในที่ใสเช่นกระจาดตะกร้า มันก็เลยเอาคำว่าตะกร้ามาเป็นชื่อของตำรา ก็ได้นะนี่เป็นเรื่องสันนิษฐานแต่ใช้คำว่าปิดกจะฝากไว้กับปิดกคือตำราคือไปอ้างว่ามันมีอยู่ในหนังสือหน้านั้นเลขที่หน้านั้นบรรทัดที่เท่านั้นแม้เขาจะอ้างอย่างนั้นก็อย่าเพื่อรับเอาอย่าเพื่อเชื่อเพราะเหตุผลง่ายๆตำรานี่มันเขียนขึ้นก็ได้มันเติมขึ้นก็ได้คัดลอกมาผิดก็ได้ก็ต้องมีวิธีการอย่างอื่นคือไม่ฝากไว้กับตำราโดยส่วนเดียวนี่เดี๋ยวนี้เรามักจะอ้างหนังสือเล่มนั่นหน้านั่นหน้านี่มันก็ได้อ้างสำหรับเพียงเพื่ออ้างตำราแล้วก็ได้แต่จะรับเป็นความเชื่อไปปฏิบัติหมดเนื้อหมดตัวนี่อย่าเพ้อที่หมวดที่3เกี่ยวกับการคำนวณคำนึงคำนวณนี่มีอยู่ทั้ง4ข้อ
มาตักกะเหตุอย่าเชื่อด้วยเหตุผลเพียงการคำนวณในทางตักตักกะเนี่ยตักกะเดี๋ยวนี้ที่ยังใช้กันอยู่ลอจิกเนี่ยตรงกับคำนี้คำนวณด้วยเหตุผลทางลอจิกว่ามันถูกแล้วเนี่ยก็อย่าเพ้อเชื่ออย่าเพ้อรับเอาแล้วก็มานัยยะเหตุนัยยะนี่แปลว่าในความหมายเล็งถึงวิธีของปรัชญาอย่างปัจจุบันนี่เรียกว่าปรัชญา คำนวณตามเหตุผลตามวิธีทางปรัชญา ทางฟิโลโซฟีวิธีทางฟิโลโซฟีให้ผลออกมาอย่างไรอย่าเพ้อเชื่ออย่าเพ้อรับเอามันยังมีทางที่จะผิดได้นักมาอาการะปริวิตักเกณะนี่คิดตามสามัญจะสำนึกพวกคอมมอนเซนส์พวกอะไรต่างๆนั่นแหละมันก็มีได้คิดได้แต่ก็อย่าเพ้อรับเอาเป็นเรื่องถูกทั้งหมดหรือ 100% บาลีเขาแปลว่าการตรึกตามอาการคือตรึกไปตามคอมมอนเซนส์ตามความสามัญจะสำนึกนะก็อย่าเพ้ออันที่สี่ว่ามาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าเชื่อเพราะเหตุผลเดียวว่ามันทนต่อการพิสูจน์ของเราเราพิสูจน์อย่างไรมันก็ทนต่อการพิสูจน์ของเราทุกทีก็อย่าเพ้อรับเอาเชื่อเอาว่ามัน 100% นี่ทบทวนอีกทีว่าไม่เชื่อในเหตุผลทางตรรกเพราะว่าตรรกมันก็ผิดได้มันขึ้นอยู่กับเหตุผลเมื่อเหตุผลมันผิดมันผิดต่อกันไปถ้าบางคนมันมีเหตุผลแคบมันก็ถูกแคบนะก็ทางปรัชญานั่นก็ยิ่งเป็นเพียงคาดคะเนมากขึ้น เหตุผลที่ไม่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะไปใช้กับสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลชัดเจนมากขึ้น เป็นคำนวณพอใจอย่างไรแล้วก็เอากันอย่างนั้นไปทีก่อนที่สำหรับสามัญสำนึกนั่นก็นับว่ามีประโยชน์มากน่าจะอาศัยได้มากแต่ก็อย่ายุติว่ามันถูกเพียงเท่านั้นเพราะคนมันต่างๆกันมีการศึกษาน้อยมันก็สามัญสำนึกน้อยที่ว่าทนต่อความเห็นของตนนั้นถ้าคนนั่นมันเป็นคนโง่มันก็ผิดหมดมีการศึกษาน้อยหรือว่ามันมีความเห็นไม่ถูกอยู่เมื่อสิ่งนั้นมันทนต่อความเห็นของคนที่มีความเห็นผิดอยู่มันก็ผิดหมดนะน่าจะได้เข้าใจว่าถ้ามันทนต่อความเห็นของเราแล้วก็ทนต่อความเพ่งพินิจของเราแล้วมันจะถูกเพราะว่าเรามันโง่ก็ได้รู้น้อยก็ได้เห็นผิดอยู่ก็ได้นี่ใน4ข้อนี้น่าสนใจที่ว่าคนเดียวนี้เขาเอากันตามนี่เอาตามตรรกวิทยาบ้างปรัชญาบ้างสามัญสำนึกบ้างทนต่อการพิสูจน์ด้วยความคิดเห็นของตัวบ้างนี่คงจะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าเอากันยังไงจะขอพูดให้มันจบไปซะก่อนว่าหมวดสุดท้ายหมวดที่4นั่นเกี่ยวกับบุคคลการอ้างบุคคล มาพัพพรูปตายะอย่ารับเอาด้วยเหตุที่ว่าผู้พูดอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อผู้พูดผู้บอกผู้สอนมันอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อควรเชื่อจะดูอะไรก็ดูน่าเชื่อไปทุกอย่างคนนี้ก็อย่าเพ้อรับเอาแล้วอันสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดที่แสดงความเป็นนักเลงขออภัยต่อพระพุทธเจ้าใช้คำตัวกระโดกอย่างนี้ก็เพื่อพวกคุณฟังง่ายประหยัดเวลามันมีน้อยนี่ความมีน้ำใจเป็นนักเลงนักกีฬาหรือว่าประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้านี่ท่านจัดเป็นข้อสุดท้ายว่ามาสมโนโนครูติ อย่าเชื่อหรือยอมรับเอาด้วยเหตุผลว่าพระสมณะนี่เป็นครูของเรา ข้อนี้หมายความไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าเองด้วยพระสมณะนี่เป็นครูของเราแล้วก็เชื่อเนี่ย อย่าว่าคนอย่างเราอย่างผมอย่างไรอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่าอย่าไปยึดไปเพียงว่าพระสมณะนี่คือพระองค์เองเป็นครูของเราแล้วก็จะเชื่อ
ท่านตรัสแก่สาวกของท่านอย่างนี้ ทีนี้คนก็จะงงกันไปหมดว่านี่จะเชื่ออะไรกันตำราก็ไม่เชื่ออาจารย์ก็ไม่เชื่อแล้วก็ความคิดคำนวณตามเหตุผลทางตรรกะจะเป็นต้นก็ไม่เชื่อเล่าลือกันมาทำตามกันมาอยู่ในตัวก็ไม่เชื่อก็ หมายความว่าให้เชื่อสิ่งหนึ่งให้เชื่อโดยวิธีการใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่ายถาภูตะสัมมปัญญายถาภูตะแปลว่าตามที่เป็นจริงสัมมปัญญาแปลว่าความรอบรู้ความรู้ทั่วถึงที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ที่มาแล้วจากความรู้สึกในภายในเป็นความเจนจัดของตัวเองในภายในเรียกว่า experience ได้ทำนองนั้นมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องทางธรรมทางจิตทางวิญญาณด้วย ก็จะเรียกว่า spiritual experience ความที่เราได้ผ่านสิ่งใดมามันสอนอยู่ในตัวมันแล้วเป็นเรื่องที่จะให้เข้าใจ โลกในแง่ของจิตของวิญญาณมากขึ้นท่านจึงยกตัวอย่างว่าเมื่อฉันพูดว่าความโลภเป็นของร้อนอย่างนี้เธอต้องเชื่อฉันไหม คิดดูพอเกิดโลภเกิดอยากเกิดกำหนัดเกิดกิเลสชนิดขึ้นมามันเป็นของร้อนอย่างนี้ต้องเชื่อใครไหมต้องเชื่อตำราไหมต้องเชื่อผู้พูดไหม มันก็ไม่ต้องเชื่อทั้งนั้นไม่ต้องคำนวณไปทางตักทางปรัชญาเนี่ยเพราะมันเคยโลภมาแล้วเคยรักมาแล้วแล้วก็ร้อนเป็นไฟมาแล้วนี่ก็เรียกว่ายถาภูตะสัมมปัญญาที่เป็นตัวอย่างถ้าเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรมามันก็ต้องเอามาจับกับอันนี้จนเกิดเป็นยถาภูตะสัมมปัญญาทำเป็นเรื่องวัตถุมันก็ง่ายแล้วว่าไฟมันร้อนคนมันเคยถูกไฟไหม้มือมาแล้วมันก็รู้น้ำตาลมันหวานเกลือมันเค็มอันนี้มันรู้เพราะมันเคยผ่านมาแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยผ่านเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องความทุกข์หรือเป็นเรื่องความผิดความถูกที่ยังไม่รู้เนี่ยมันก็ลำบากบ้างเพราะมันจึงต้องรอไว้ก่อนเพื่อให้เกิดไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนและให้แยกคำว่าลองดูคำว่าเชื่อนี่ออกจากกันซะบ้างไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่เชื่อแล้วจะไม่ลองแต่มันต้องลองให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ลองด้วยความโง่หรือความเชื่อเช่นว่าไอ้ยาเขาทำขึ้นมาใหม่เพื่อแก้โรคนั่นแก้โรคนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องลองนั่นก็ไม่เลยไม่ได้ประโยชน์จากยานั้นทั้งที่เรายังไม่เชื่อเราก็มีเหตุผลที่จะดูมันเป็นอย่างไรบ้างอะไรกี่อย่างควรจะลองไหมแล้วก็ลองแล้วมันก็มีผลอย่างไรก็ดูไปนี่จะทำให้เกิดความถูกต้องได้ไม่เชื่อฉลากยาไม่เชื่อผู้ขายยาไม่เชื่อการพรรณนาการขายยาอย่างนี้เป็นต้น ที่แสดงว่าหลักเกณฑ์อันนี้ก็เพื่อจะให้คนเราไม่ผิดทำไม่ผิดแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่ลำบาก เกี่ยวกับความเชื่อ เป็นสิ่งที่จะต้อง ใช้เป็นประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้อย่างที่ในมหาวิทยาลัยเกิดปัญหาเรื่องทำตามtraditionเป็นไหมมันก็ต้องดูก่อนว่าtraditionนั้นมันเป็นอย่างไรจะเอาเพียงว่าเป็น tradition แล้วก็จะถูกอย่างนี้มันก็ผิดในข้อที่ว่ามาปรัมปรายะอย่าถือเอาเพราะว่ามันทำตามสืบกันมาอย่างนี้เป็นต้น นี่นอกนั้นมันก็พอไปรู้ได้เองเนี่ยว่ามันจริงหรือไม่จริง อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่เดี๋ยวนี้เรามันไม่ได้ทราบเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของความอยากความต้องการเรียกว่ามันผิดมาตั้งแต่ข้อแรกแล้วล่ะมันยึดมั่นในกิเลสในความต้องการของตัว
มันก็เลยลงมือทำผิดเนี่ยพอมีความเห็นผิดคิดผิดมันก็ลงมือทำผิดเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ไอ้โฆษณาชวนเชื่อกันมากขึ้นไอ้คนก็ปฏิบัติได้ลำบากมากขึ้น เมื่อเราไปมีความเห็นผิดหรือว่าไปหลงไปยึดอย่างข้อแรกที่ว่าสาราคายะเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจนี่มันก็ผิดหมด ทีเดียวนี้ชอบสวยชอบงามชอบยั่วชอบยวนอะไรต่างๆนี่มันก็ผิดต่อกันไปหมด จนกระทั่งว่าไออุตสาหกรรมอะไรเขาเรียกกันว่าอะไรเสริมสวยส่งเสริมความสวยงามความยั่วยวนมันขึ้นหน้ามากขึ้นทุกทีจนกระทั่งทำโลกนี้ให้เป็นโสเภณีทางวิญญาณเต็มไปหมดผิดข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นนะไม่ทันถึง10ข้อของไอ้หลักตัดสินธรรมวินัย แล้วก็ไม่เป็นอิสระแก่ตัวมีความเชื่อตามกันไปที่ว่ากำลังลือกระชอนอิติกิรายะเดี๋ยวนี้เขาสวยกันอย่างนี้เขางามกันอย่างนี้เป็นถูกต้องแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็ผิดไอ้หลักข้อที่เกี่ยวกับเชื่อก็ผิดหลักตัดสินธรรมวินัยถ้าครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้อย่างมั่นคงแล้วไอ้โลกนี้มันก็หมุนลงไปตกเหวแห่งความผิดเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆไอ้ร้านตัดเสื้อนี่ไม่รู้ว่าอยู่กันอย่างไร แม่ก็ตัดเสื้อให้ลูกใส่ได้ แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วบางทีก็ไม่มีสักตัวสองตัวนะ เดี๋ยวนี้แม่ก็ตัดเสื้อไม่เป็นเสื้อสำหรับแม่ใส่ก็ต้องไปตัดที่ร้านมากๆแล้วลูกมันจะไม่เอาอย่างอย่างไร ไอ้ลูกมันก็เลยมีเสื้อมากอย่างแม่มันก็เป็นผีบ้าเสื้อนี่ก็ให้บอกแล้วว่าประหยัดเวลาเนี่ยเป็นผีเสื้อทั้งแม่ทั้งลูกเป็นผีบ้าเสื้อเสื้อตัวหนึ่งใส่ทีเดียวเครื่องแต่งกายชุดหนึ่งแต่งทีเดียวนี่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่มันผิดไอ้หลักที่พระเจ้าท่านวางไว้อย่างนี้มันเป็นสาราคายะอย่างยิ่งกำหนัดย่อมใจส่งเสริมกิเลสประกอบทุกข์ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นก็โดยเหตุผลเพียงนิดเดียวว่าอิติกิรายะเชื่อตามเสียงที่กระชอนเล่าลือแฟชั่นปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องไปนิพพานไม่ต้องใช้เรื่องพูดไปบรรลุมรรคผลนิพพานพูดเรื่องที่บ้านที่เรือนที่กำลังเป็นอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยคิดดูเถอะว่าถ้าเราไม่ถือหลักของพระพุทธเจ้าแล้วไอ้โลกนี้ก็ยังเป็นโลก ที่หาความสงบสุขไม่ได้เป็นวิกฤตการถาวรนั่นแหละถ้าพูดอย่างภาษาหยาบคายก็ว่ามันเป็นโลกของสัตว์นรกร้อนระอุเป็นไฟทั้งนั้นเพราะไฟมีหลายชนิดไฟโปร่งๆก็มีไฟกรุนๆก็มีกระทั่งไฟที่เปียกก็มีมันร้อนอย่างเปียกคือเรื่องกามารมณ์ทั้งหลายนี่คุณลองคำนวณดูทีก็ได้ว่าสมมติว่าเป็นไปได้เราสอนให้คนทั้งโลกรู้หนังสือ 100% เลยเดี๋ยวนี้ไม่ถือกันว่าคนทั้งโลกรู้หนังสือกันทุกคนคือ 100% สมมติว่าเราทำให้คนทั้งโลกรู้หนังสือกันได้ทุกคน 100%ทำให้มีอนามัยดีไม่เจ็บไม่คายกันเลยทั้งโลกทั้ง 100% ให้กินอยู่อิ่มมีพีมันที่ว่าอยู่ดีกินดีนะ 100% ด้วยหรือว่าทำให้รักใคร่ผูกพันกันด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกพันมีเงินมีของทั้ง 100% จะได้สันติสุข
หรือสันติภาพไหมจะได้ความสงบสุข เป็นสันติภาพอันถาวรของโลกไหม พวกที่เขาฝันนะเขาฝันกันอย่างนั้นเนี่ยให้รู้หนังสือทุกคนให้มีอาหารกินทุกคนให้อะไรทุกคนแล้วก็โลกจะมีสันติภาพผมไม่เชื่อถ้ามันขาดธรรมะอยู่อย่างเดียวไอ้ 100% ทั้งหมดนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะมันจะนึกแต่ที่จะเห็นแก่ตัวมันก็ร้อนระอุอยู่แล้วมีเงินมีอนามัยดีมีอะไรมันช่วยไม่ได้ที่จะบังคับกิเลสถ้าพอมันกลมเกลียวกันดีมันก็ชวนกันยกฝูงขึ้นไปปล้นสมบัติพระอินทร์บนสวรรค์นี่ไปปล้นพระเจ้าแล้วมันไม่รู้จักพอนี่แต่เดี๋ยวนี้มันกำลังปล้นกันเองในเมืองมนุษย์นี่ก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะมันไม่มีธรรมะมันถ้ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หมดไม่มีธรรมะอีกมันก็ยกกองขึ้นไปปล้นพระเจ้าบนสวรรค์หรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจิตใจของคนชนิดนั้นมันก็หิวเป็นเปรตอยู่เสมอเห็นกับตัวจัดยิ่งขึ้นนึกเอาเปรียบกันเองจิกกันเองเหมือนไก่เข้ามาใส่ไว้ในกรงมากๆแล้วมันก็ต้องจิกกันเองเ นี่ยขอให้สนใจความผิดถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าต้องไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจไม่สะสมกองกิเลสไม่ประกอบสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมา มีเสื้อใส่สองสามตัวกับมีเสื้อใส่สองสามตู้อันไหนมันเป็นการประกอบให้ความทุกข์เกิดขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นนั่นความผิดถูกนี่ใช้ได้ทั้งเรื่องในโลกและเรื่องทางธรรมะสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพาน ขอให้ช่วยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนว่าอย่างนี้มีหลักแห่งความผิดถูกอย่างนี้ไปคิดให้ดีๆที่ผมได้เอามาบรรยายโดยหัวข้อว่าหลักตัดสินความผิดถูกในอริยวินัยของพระพุทธเจ้าเวลาสำหรับการบรรยายก็หมดแล้วนาฬิกานกดังแล้วขอยุติไว้ที